นได้ค่ะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแจงดราม่าหลังจากที่ไลฟ์สดกับนาราเคปเทยนั่นเองค่ะงานนี้ชาวเน็ตบอกว่าให้เจนนี่รีบถอยออกมาดีกว่าค่ะกลายเป็นดราม่าใหญ่โตเลยค่ะเมื่อนาราเคปกระเทยเนี่ยเคยไลฟ์สดน้อยใจในวันที่ล้มไร้งานไร้เงินเพื่อนพี่น้องที่เคยเคียงข้างก็หายไปหมดค่ะไม่เหลือใครเลยนอกจากมิกเฉลิมศรีนั่นเองที่เขาเนี่ยคอยช่วยเหลือทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องงานด้วยค่ะงานนี้ทำเอาใครหลายคนค่ะวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโลกโซเชียลเลยต่อมาค่ะนาราเคปกระเทยได้มาไลฟ์สดกับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือว่าเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตนั่นเองค่ะนาราเนี่ยเขาก็พูดทำนองว่าตัดเพาะชีวิตค่ะในไลฟ์สดว่าชีวิตเขาตอนนี้เนี่ยตั้งแต่โดนฟ้องม.112มาก็ทำให้ตนเองนั้นงานพังธุรกิจพังค่ะส่วนธุรกิจตัวเองเนี่ยก็ที่พังไปด้วยเพราะว่าตัวแทนขายของไม่ได้ก็ต้องไปซื้อของจากตัวแทนกลับมาเพื่อขายเองค่ะเงินก็เหลือติดตัวน้อยมากๆค่ะเหลือเพียงแค่ 1-2,000 บาทค่ะติดต่อหาเพื่อนพี่น้องหลายๆคนค่ะแต่ติดต่อใครไม่ได้เลยตอนนี้เนี่ยแค่มีเจนนี่ค่ะที่รับงานตนไว้ในขณะที่คุยกันค่ะต่างคนก็ต่างร้องไห้เจนนี่เองค่ะก็เปิดเผยว่าเหตุผลที่รับงานกับนาราเนี่ยเพราะว่านึกถึงตัวเองในวันที่ไม่เหลือใครเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นค่ะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างล้นหลามเลยถึงเจนนี่หลังจากที่มาไลฟ์ทำงานกับนารานั่นเองค่ะเนื่องจากชาวเน็ตบางส่วนค่ะยังไม่พอใจกับหลายเรื่องราวของนาราค่ะเมื่อร่วมงานกับเจนนี่ก็เลยโดนไปด้วยค่ะทำให้เจนนี่ค่ะต้องออกมาโพสต์ว่าขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เป็นห่วงหนูนะคะที่ทางโทรมาหาและทักมาแนะนำให้คำปรึกษาหนูหนูจะรับฟังและนำปรับไปใช้ในทุกๆเรื่องค่ะชาวเน็ตค่ะก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ภายใต้โพสต์ของเธออย่างต่อเนื่องเลยต่อมาค่ะล่าสุดเลยเมื่อวานนี้ค่ะในวันอาทิตย์วันที่17ที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีโอกาสไปเจอกับสาวเจนนี่ที่งานอีเวนต์ค่ะซึ่งก็ได้มีการถามถ่ายถึงเรื่องกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นที่เจนนี่เนี่ยได้ไปไลฟ์สดทำงานกับนาราว่าเจนนี่รับรู้ถึงกระแสดราม่าแล้วเป็นยังไงบ้างไปฟังเจนนี่พูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะผู้ใหญ่เขาไม่ได้เตือนว่าเราไม่ให้เราทำงานร่วมกันแต่เขาก็มีแบบแนะนำแนวทางอะไรมากมายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปีที่ผ่านมาดราม่าของหนูมันเยอะแล้วเขาก็แค่เป็นห่วงว่ากลัวว่าจะมีดราม่าเพิ่มขึ้นและเราเป็นแม่ลูกอ่อนด้วยกลัวว่าเดี๋ยวเราจะเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูอ่ะจริงๆหนูเป็นคนที่ชอบทำงานหนูเป็นคนที่งานของนาราเนี่ยหนูรับไว้นานมากๆแล้วก็เป็นช่วงนี้ที่เขาติดต่อเข้ามาว่าเขาอยากมาไลฟ์ช่วงนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าโอเคงั้นขอรับผิดชอบงานของเราให้จบละกันส่วนเรื่องใครจะเป็นยังไงอันนี้หนูมองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลใครจะทำผิดทำถูกหรือว่าใครจะโดนดราม่าไงมันเป็นเรื่องของเขานะคะเพราะเจนนี่ก็เราโดนมาเยอะแล้วหนูเอาแค่มุมของหนูก็พอหนูทำงานเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเอาเรามาเจอกันแล้วก็บังเอิญว่านาราเขาก็ปรึกษาว่าเขาเจอเหมือนหนูอย่างนั้นอย่างนี้หนูก็ให้คำปรึกษาในส่วนที่เราเคยเจอมาแต่เรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับหนูหรือไม่เคยเจออันนี้หนูไม่ได้พูดถึงเลยค่ะก็น้องทักมาขอโทษค่ะว่าขอโทษนะคะที่ทำให้พี่เจนนี่เสียชื่อไปด้วยอะไรเงี้ยเราบอกเอ้ยไม่เป็นไรเลยคือพี่ทำงานไม่เป็นไรพี่รับได้แอบคิดไปแล้วก็กลัวๆค่ะ50-50แต่ว่างานก็ต้องเป็นงานค่ะลูกค้าดีลไว้เราต้องรับผิดชอบหนูก็คิดว่าโอเคก็เดี๋ยวคงจะผ่านไปเหมือนที่ผ่านมาก็อย่างที่สาวเจนนี่บอกเลยค่ะว่าดราม่าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องงานไลฟ์สดเนี่ยคือเจนนี่เขาต้องทำงานตามหน้าที่ให้มันจบไปเพราะว่าเขาได้รับงานนาราไว้นานแล้วค่ะส่วนเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นกับนาราเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอยู่ที่เขาว่าจะคิดได้และปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นหรือเปล่าเจนนี่เขาขอพูดในมุมของเขาก็พอค่ะเพราะว่าเขาก็โดนมาเยอะเหมือนกันยังกระเพาะบดามเมาส์ค่ะก็ยังหวังว่านาราเขาจะปรับยังในดังเว็บดามเมาส์ค่ะก็ยังหวังว่านาราเขาจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยก็จะให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสนารา